เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับประเด็นข่าวลือคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นข่าวลือการย้ายทีมของทางเฟลิเป้คูตินโญ่นะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็ทุกท่านนะครับก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าเฟลิเป้คูตินโญ่เนี่ยนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับทางบาร์เซโลนาเนี่ยมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับโดยเด่นชัดที่สุดก็คือฤดูกาลที่ผ่านมานะครับทางบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับเคยยื่นข้อเสนอครับถึง3ครั้งนะครับและครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยเคยยื่นถึง119ล้านปอนด์นะครับสำหรับเฟลิเป้คูตินโญ่นะครับแต่แล้วนะครับบทสรุปที่ออกมานะครับก็คือว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยได้บอกปัดข้อเสนอทุกข้อเสนอนะครับของทางบาร์เซโลนาหมดเลยนะครับถึงแม้ว่านะครับทางคูตินโญ่เนี่ยได้เดินไปบอกบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับขอขึ้นบัญชีย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับและสำหรับข่าวลือล่าสุดนะครับที่ออกมานะครับนั่นก็คือว่าทางบาร์เซโลนานะครับได้เตรียมยื่นข้อเสนอนะครับจำนวนเงิน133ล้านปอนด์นะครับให้กับทางลิเวอร์พูลนะครับเพื่อเป็นค่าตัวนะฮะสำหรับฟิลิเป้คุนโญ่นะครับในช่วงมกราที่จะถึงนี้นะครับก็คือช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเปิดกลางฤดูกาลนั่นเองนะครับและดูแล้วนะครับการยื่นข้อเสนอรอบนี้ของทางบาร์เซโลนาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าบาร์ซ่านะครับจะมั่นใจมากๆนะครับกับการคว้าตัวฟิลิเป้คุนโญ่เข้าร่วมทีมได้สำเร็จนะครับในช่วงมกราคมที่จะถึงนี้เนี่ยยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันครับผมและมีบางข่าวลือนะครับที่ออกมานะครับนั่นก็คือว่านะครับมีผู้เล่นบาร์เซโลนาเนี่ยถึง4รายนะครับได้ออกมาสนับสนุนสโมสรบาร์เซโลนานะครับให้ซื้อตัวนะครับคูตินโญ่เข้ามาร่วมทีมให้ได้นะครับในช่วงมกราคมนี้นะครับให้เร็วที่สุดเลยก็ยิ่งดีนะครับผมและลีโอเนลเมสซี่นะครับก็เป็นผู้เล่นรายแรกๆนะครับที่ได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้สโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับจัดการคว้าตัวฟิเป้คูตินโญ่มาร่วมทีมให้ได้เร็วๆนะครับและหลุยส์ซูเรซนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นรายที่2นะครับที่ได้ทำการพูดคุยกับทางคูตินโญ่นะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้นะครับในการย้ายมาเล่นในลีกสเปนทุกสัปดาห์นะฮะส่วนปอลินโญ่นะครับก็คือผู้เล่นร่วมชาติของทางคูตินโญ่เนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยว่านะครับปอลินโญ่ครับได้พยายามเกลี้ยกล่อมนะครับคูตินโญ่ให้ย้ายมาร่วมทีมบาร์เซโลนานะครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยเข้าแคมป์ทีมชาติกันทั้งคู่นะครับผมส่วนมาร์เชลโน่นะครับก็เป็นอีกคนนะครับที่พยายามเรียกร้องนะครับบอร์ดบริหารบาร์ซ่านะครับให้จัดการคว้าตัวคูตินโญ่มาร่วมทีมซะนะครับจะได้เพิ่มศักยภาพในแนวรุกมากขึ้นนะครับในช่วงมกราคมที่จะถึงนี้นะครับและทั้งหมดที่ว่ามานะครับผมก็ยังยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเป็นแค่ข่าวลือนะครับไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายนะฮะย้ำอีกครั้งครับข่าวลือนะครับเพราะงั้นแฟนบอลทีมอื่นๆรวมไปถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับไม่ต้องเกรี้ยวกราดนะฮะหรือว่าโวยวายอะไรครับก็เสพข่าวกันอย่างมีสตินะครับแล้วก็ฟังกันให้ชัดเจนนะฮะจะได้ฟังกันแล้วรู้เรื่องนะครับผมนะก็เป็นแค่ข่าวลือนะครับไม่ต้องโวยวายอะไรมากมายเนี่ยเสพข่าวกันอย่างสนุกสนานแล้วกันครับยังไงนะครับสุดท้ายแล้วรอดูช่วงมกราคมไม่ก็ช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับว่าคูตินโญ่เนี่ยจะหาทางออกยังไงนะครับหรือว่าจะเลือกอยู่กับทางลิเวอร์พูลต่อไปนะฮะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ